ฮัลโหลว่ามาเลยขอพลังเป่าหูเจ้าค่ะเหรออ๋อตอนนี้ใส่เอียร์โฟนเรียบร้อยเนาะใส่โเอรียบแจร๋้อวยแเลล้วยจ้าเอายัใงสพ่ร้อมเรียเลบยร้อยแล้วจ้าฟังเสียงให้ดเีรียนบะรค้อรยัเตรบียมพร้อมเจ้าค่ะสาธุไม่ต้องพนมมือนั่งสบายลองเอามือเกาหัวใช่ครับเกาไว้ก่อนเออนั่นละหัวเกาเกาไว้ข้างๆหูด้วยแน่เออแน่ถอดเสื้อแว่นดีมากนานะครับเอาอ้าปากพืดเงยประกาศอับมาฟังเสียงให้ดีทีนี้ครับนี่เลยคือพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงที่นักวิจัยเขาเรียนกันตลอดไประยะเวลานะครับถามว่ารู้สึกเป็นเช่นไรตอบตามความรู้สึกถ้าไม่รู้สึกบอกว่าไม่รู้สึกเชิญครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่เจ้าค่ะมันตอนรน้ีอ้นนี่แค่ตามมือตามเท้าหนึ่งร้อนตามมือตามเท้าแต่หูยังเหมือนเดิมอยู่เจ้าค่ะเอาบอีอกกว่ราอสบิบนปะีนะที่มันเจ้าค่ะ10 ปีนะที่ว่ามันถูกปิดมาตั้งประมาณ10 ปีเนาะเจ้าค่ะโอเคทำไมบอกเป็นอย่างค่อยๆออสโมซิสคือซึมซับนะครับได้เท่าไรเท่านั้นอ้าวคุยกันก่อนไม่ต้องยกมือไหว้หรอกได้เท่าไรเท่านั้นคุยกันก่อนได้ไหมมันเริ่มแบบเหมือนมีความร้อนที่หูแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละแปลว่าเริ่มแล้วประสาทเจ้สาัมค่ผะัสหูประสาทมันหูเริ่มสัมผัสความร้อนแล้วเอานนี่ะคือทีขน้ีอ้เราทีม่าแชสร์อนิงดนึงเจ้าค่ะอ่าหลับเปลี่ยนเข้าใจแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มานอนอยู่ในท่ามกลางของนำพาสมาธิเมื่อคืนที่ผ่านมาถามว่าเสียงเมื่อกี้นี้กับเสียงเมื่อคืนที่ผ่านมาต่างกันไหมครับไม่ต่าเวงลานอนทำสมาธิไม่ต่างกันเหมอืาอนจจะกันเจ้าค่ะถ้างั้นคำว่าไม่ต่างนะคำว่าเหมือนกันอธิบายความเหมือนกันหน่อยสิครับออกมาเหมือนกันพอเสฟียังเมื่อคืเสนียงพอฟังเสียงแล้วมันจะเหมือนมีความร้อนความอุ่นมาที่ร่างกายโดยเฉพาะมือกับเท้านี่ร้อนมากเลยมันเหมือนวิ่งออกจากตัววิ่งออกไปที่ปลายเท้าปลายมือแปลว่าเดี๋ยวนี้นะขณะนี้เนาะขณะนี้กับเมเืม่ือ่อคืวนทาี่นผ่านนีม้าที่อ๋อเมื่อวาอน๋อนี้ก็เป็นเช่นนี้ค่ะมือกับเท้าจะรับได้ไวร้อนสู้เหมือนไฟวิ่งไปเลยโอเคแปลว่าร่างกายรับได้แล้วนะรับได้เลยเจ้าค่ะเพียงแต่แต่ว่วา่ารอขเวองลหนาูให้เขาเจ้าค่ะขออนุญาตคือของหนูต้องหลับตาด้วยถ้าฟังเฉยๆไม่รู้พอหลับตานึกถึงเห็นแสงแล้วก็มาที่หูจะร้อนอ๋อครับผมครับเข้าใจต้นองะนิ่งต้องนิ่งถามว่านำมาแชร์กันว่าความร้อนเกิดได้อย่างไรคำอธิบายนะฮะอย่าลืมเสียงเป็นคลื่นและความถี่ความถี่มันเกิดการเสียดสี
คือความถี่มันเป็นธรรมชาติของมันคลื่นความถี่มันรับมันเบรกกันแหละกันเองโอเคไหมขอให้มีตัวกลางเป็นตัวรับนะแปลว่ามีถ้าเป็นตัวกลางที่ว่าถ้าเป็นกำแพงแปลว่ามันต้องมีฉากรับอย่างตัวคุณเวลานี่คือหูคุณเนี่ยเป็นตัวรับโอเคไหมครับคลื่นมันออกจากเสียงผมแล้วก็ผ่านหูตอนนั้นนะฮะคลื่นกับความถี่มันจะเบรกมันจะรับมันจะไปด้วยกันและทั้งสองอย่างมันจะเหมือนกับเสียดเสียบชนะกันจึงเกิดความร้อนนั่นเองจำง่ายจำได้จังครับคลื่นกับความถี่เนี่ยแต่มันจะเกิดขึ้นในตัวกลางตัวหนึ่งเช่นปะทะกำแพงก็ร้อนนะปะทะผิวหนังก็ร้อนปะทะกระดาษก็ร้อนคลื่นความถี่มันเป็นยังไงโอเคนะแปลว่าถ้าเป็นฉากบ้านไอ้ตัวฉากมันก็จะร้อนเออนั่นน่ะพูดถึงความร้อนไฟฉายเหมือนกันแล้วส่องไปในอากาศถ้าเอามือไปอังเข้าไปมือเราก็จะร้อนนั่นก็คือคลื่นกับความถี่มันทำงานมันเองมันเบรกมันรับมันเองคือเกิดดับนั่นเองง่ายๆคือเกิดดับให้เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ความจริงเขาก็คิดคำนวณได้ฮะทางด้านนักฟิสิกส์ทั่วไปนะครับที่คำนวณได้หมดแหละแต่ตัวฟิลลิ่งจริงๆนะฮะคิดคำนวณแผ่นกระดาษมันไม่เก็ตมันไม่ได้ฟิลลิ่งอ่ะแต่ถ้าหากว่าตัวเราเวลาเนี้ยเข้าหากันมันเกิดฟิลลิ่งคือความรู้สึกนั่นเองเห็นไหมฮะจะเป็นฝ่ามือเอ่ยจะเป็นเบาศีรษะเอ่ยหรือเสียงที่ได้ยินมันจะคมชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับให้เวลาเขาครับผมเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะโอเคนะยินดีครับใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นนะขอให้ครับขอให้ทุกคนได้ใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างนี้ให้เป็นทุกคนทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอหรือจะอยู่ไหนก็ได้ค่อยๆฝึกเปรือครับคุณแก้วตาถือว่าได้หมายความว่าเป็นคนที่สตาร์ทได้เร็วมากนะครับเมื่อวานนี้มีคนแนะนำอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะใช่เจ้าค่ะก็สามารถใช้ได้เลยนี่ก็คือสิ่งที่ทันแล้วไวขนาดนี้ใช้ขนาดนี้โอเคดีมากครับผมยังนึกถึงคนที่สูงไวมากกว่านี้ยังไม่ทันแต่ไวต่ำกว่านี้โอเคเขาได้หมดละโอเคนะเจ้าค่ะขอบคุณมาโอเคครับขอบคุณครับครับผมพอไหมนี่มัน3โมงครึ่งเนาะก็ครับในวันนี้ทุกท่านนะครับแม้ว่าท่านใดที่ยังไม่เข้าใจในตัวผมก็พยายามที่จะหาวิธีให้เกิดความเข้าใจอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะพยายามหาวิธีให้เกิดความเข้าใจครับด้วยความยินดีทั้งหมดนะครับไอดีสู่ปัญญายานได้กรุณาถามเข้ามาว่าอยากถามเรื่องพลังของความนิ่งค่ะหากเราคิดไม่หยุดเลยแต่เรายับยั้งไม่ให้พูดหรือกระทำอะไรออกมาอย่างนี้แล้วนั้นยังเรียกพลังของความนิ่งไหมคะก็คือไม่พูดเองนะลุงก็คุยครับใช่ครับแต่อย่าพูดก็หยุดนอกถูกต้องครับหยุดภายนอกค่ะหยุดที่มันมาเราภายนอกได้ครับถ้ามันคุ้นอยู่ภายในคำนี้น่าสนใจครับดูคนเดียวให้ระวังความคิดเห็นไหมก็แปลว่าไม่มีพูดกับใครเนาะก็แปลว่าไม่พูดนั่นเองเห็นไหมฮะต้องอยู่คนเดียวเนาะโอเคทีนี้ไอ้เจ้าความคิดตรงนั้นแหละมันต้องบอกว่าเรื่องอะไรด้วยถ้าคิดความร่ำรวยนู่นนี่ก็คือความร่ำรวยแต่ถ้าไม่คิดเข้ามาถึงตัวเราเอ๊ะเราเป็นใครถอยหลังไปพ่อแม่ปู่ย่าเราเกิดมาในแบบไหนใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยคิดถอยหลังในวิถีชีวิตความเป็นจริงของตัวเองนั่นคือคิดคุณก็อยู่ภายในใช่ไหมต้องคิดอย่างนี้ทีนี้ถึงจุดหนึ่งคิดสิ่งเดียวนี่ผมก็แนะนำที่หัวใจเต้นนะติดตามหัวใจเต้นเขาเนี่ยตัวนี้มันสำคัญถ้าหากว่าสามารถที่จะรู้ทันความคิดก็จริงๆความคิดคือใจอ่ะจริงๆหัวใจหยุดเต้นมันจึงจะหยุดความคิดได้ลุงขอโทษเอาง่ายๆหน่อยได้ไหมฮะว่าคือใจเป็นความคิดได้ยากนะลุงฟังลุงเนี่ยใจคือความคิดใจคือความคิดมันยังไงมันรู้สึกยังไงอะลุงอธิบายให้มันง่ายกว่านี้หน่อยครับแหมผมก็ผม
มีกราฟเล่นๆเนี่ยกล้องไม่แตกกล้องไม่แตกพอดูไหมครับถ้าหากว่าผมเขียนนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นถ้าทางไฟฟ้าเขาจะเรียกว่าทางไฟฟ้าอินเตอร์อินเตอร์มีเดียโอเคครับอินเตอร์มีเดียเส้นไอ้พวกคลื่นความถี่ที่มันไม่ชัดที่มันเบรกมันรับกันเพราะว่าไม่สามารถ